กันที่โฆษกพรรคเพื่อไทยกันบ้างค่ะคุณอรุณีนะคะกาญยานนท์ค่ะคุณอรุณีเนี่ยโหเราก็คงได้ยินกิตติศัพท์นะของคุณอรุณีเนี่ยโหเธอถือว่าการพูดจาของเธอเชื่อเฉือนไม่ธรรมดาเวลาที่จะแบบออกมาแถลงข่าวแต่ละครั้งเนี่ยโอ้โหวาจาของเธอดุเด็ดเผ็ดมันมากๆโอ้โหสวยพิฆาตหรือว่าสวยประหารหรือว่าสวยอะไรทีเดียวโอ้เฉือนมากทำนองนั้นอ่ะทำนองนั้นอ่ะแล้วปรากฏว่าเนี่ยนะคะเธอก็ไปทำคลิปคือเป็นคลิปเรื่องของเธอนี่แหละเขาเขียนนี่เขาจะเอาเปิดเพลงนะไม่รู้ว่าเพลงอันนี้เป็นเพลงอะไรอ่ะแต่ว่ามันจะมีเนื้ออยู่คือคลิปแบบนางฟ้านางสวรรค์น่ะทำนองนั้นอ่ะรวบรวมเรื่องราวของเธอไปดูกันเลยค่ะคลิปของเธอค่ะคลิปส่วนตัวดร.หญิงนะคะใช่ค่ะผมดันบังเอิญเจอแม่บังวอนสวยเหมือนนางเอกละครก็เหมือนเป็นการรวบรวมนะชีวิตการทำงานของเนี่ยดร.อรุณีกาญยานนท์เนี่ยโฆษกของพรรคเพื่อไทยนะคะการลงพื้นที่บ้างการประชุมบ้างการเวทีพบปะประชาชนบ้างก็มารวมกันใช่ก็มารวมกันทำเป็นคลิปเรียกเสียงกับจง FC อะไรของเราใช่ใช่แบบใครดูแล้วก็กรี๊ดนะประดา FC ของเขาอ่ะมาต่อจากโฆษกของพรรคเพื่อไทยเรามาดูคนนี้ค่ะสส.หญิงนะคะที่พรรคเพื่อไทยมีมติขับเธอออกจากพรรคแล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่ชัดเจนว่าตัวของคุณก้อยพรวิมลเนี่ยจะไปอยู่พรรคอะไรก็ได้แต่มีกระแสข่าวออกมาว่าจะไปอยู่พรรคภูมิใจไทยอย่างทางด้านคุณสดาวุฒินี่ออกมาแถลงไปแล้วใช่ไหมว่าจะยังไงกันแน่เนี่ยแต่ว่าทางตัวคุณก้อยนะคะพรวิมลค่ะไปดูใน Facebook ของเธอเนี่ยปรากฏว่าเธอก็จะมีกิจการงานด้วยนะเป็นเจ้าของร้านอาหารค่ะเป็นเจ้าของร้านอาหารอยู่ร้านหนึ่งเนี่ยชื่ออะไรนะร้านจันเดอร์คาเฟ่นี่ไม่ได้เป็นสส.อย่างเดียวนะมีร้านอาหารด้วยแล้วก็ร้านเธอเนี่ยโอ้โหน่าทานมากขอบอกเลยนะคะร้านอาหารเนี่ยก็เปิดเรียบร้อยแล้วเห็นเธอโพสต์ลงเกี่ยวกับเรื่องของร้านอาหารด้วยนะวิธีการสั่งอาหารจะยังไงเปิดกี่โมงอะไรยังไงร้านชื่อจันเดอร์คาเฟ่เนี่ยนะคะแต่ว่าเธอไม่ได้บอกพิกัดเอาไว้นะว่าร้านอยู่ตรงไหนอ่ะเราก็นี่ร้านนี่สวยเลยอ่ะใช่สวยแล้วก็เอาหัวอาหารก็ดูน่ากินนะนี่นะอันนี้ C H A N เนี่ยเขาเป็นจันนะตอนแรกก็นึกว่าชื่อว่าชาญแต่ไม่ใช่จันเดอร์คาเฟ่ค่ะน่ากินเลยท่านผู้ชมดูนี่กุ้งนี่กุ้งแบบกุ้งเป็นกุ้งอ่ะพะแนงกุ้งนี่กำลังฮิตเลยตอนนี้พะแนงมีข้าวผัดสับปะรดข้าวอบสับปะรดก็ได้นี่ผมบอกให้เลยอันนี้ก็แตงโมปลาแห้งเนี่ยหากินยากนะเนี่ยแตงโมปลาแห้งใช่หากินยากอาหารโบราณอร่อยด้วยแหละใช่พวกนี้ก็น้ำปั่นอร่อยนะดูโหน่ากินมากเลยอ่ะเมนูนี่คือคงจะเป็นเมนูของร้านเขาใช่เมนูเด็ดที่ร้านน่ะดีไซน์เดี๋ยวนี้น้ำแข็งถ้าเอามาเป็นเหลี่ยมๆบางทีมันไม่เก๋ไงบางทีเพราะมีบล็อกใส่มาเป็นกลมๆบ้างเป็นลูกแก้วบ้างเป็นอะไรบ้างให้ดูเก๋ๆหน่อยใช่บางทีเขาจะเอาน้ำมาเหมือนสุดเป็นชาดำเย็นเนี้ยเขาจะเอาชาดำเย็นแบบมาแบบทำเป็นน้ำแข็งอ่ะแล้วก็ใส่แล้วก็เอาชาดำเย็นมาลาดอีกทีนึงก็คือใส่มาในบล็อกแล้วทำมาเป็นก้อนเลยชาเย็นเปลี่ยนรายการเลยมั้ยเนี่ยโอ้โหนี่ไปขออีกช่วงหนึ่งเลยดีกว่าแต่ว่าคุณก้อยพรวิมลนี่บางคนอาจจะไม่รู้นะแต่ก่อนท่านเคยเป็นนักร้องว่าไปใครก็รู้ก้อยพรวิมลเสียงดีนะพี่เด้งใช่ไหมนี่แล้วคุณก้อยพรวิมลค่ะก็จะโพสต์ไว้นะคะถึงลูกสาวคนโตค่ะได้รับปริญญาตรีใบที่2นะคะไปเรียนอยู่ที่ออสเตรเลียก็โพสต์ไว้อย่างนี้บอกว่าวันที่ลูกสาวคนโตจบปริญญาตรีใบที่2นะคะในชีวิตแม่ก็ภูมิใจในตัวลูกที่สุดตั้งแต่วันแรกที่หนูลืมตาเกิดขึ้นมาจนถึงวันนี้ตอนนี้เนี่ยเป็นแค่อีกหนึ่งก้าวของชีวิตในอนาคตยังมีอีกหลายก้าวที่หนูต้องก้าวต่อไปแต่ไม่ว่าจะเป็นก้าวไหนแม่จะอยู่เคียงข้างหนูเสมอรักลูกนะจ๊ะซึ่งสำหรับนะคะตัวของลูกสาวนะคะคุณก้อยพรวิมลนั้นนะคะก็เรียนจบจากมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์นะคะที่ประเทศออสเตรเลียค่ะก็ถือว่าโอ้โหเป็นใครๆก็ชื่นใจเนาะมีลูกสาวแบบโอ้โหจบนะเมืองนอกเมืองนาก็อุ่นใจแล้วล่ะกลับมาก็คงได้มาอาจจะมาเรื่องของการเมืองอาจจะมาช่วยธุรกิจคุณแม่ก็แล้วแต่ใช่ไหมใช่เนี่ยเท่าที่เราจัดรายการมาเนี่ยพี่เองหลายครั้งหลายเดือนเนี่ย มีลูกสสที่ไปเรียนแบบจบแบบนี้เยอะมากนะเพราะฉะนั้นถ้ามองถึงอนาคตเนี่ยถ้าน้องๆเหล่านั้นกลับมาเมืองไทยแล้วมาช่วยงานคุณพ่อคุณแม่เนี่ยประเทศไทยจะมีสสดีๆอีกเยอะมากเลยแล้วยังไงต่อแต่ว่าก็แอบพูดปุ๊บเราก็มองตาแล้วยังไงก็ดีไงคือวงการเมืองบ้านเราเนี่ยอนาคตมันก็จะมีคนรุ่นใหม่ที่เก่งๆดีๆมาแต่ว่าก็ต้องไปดูอีกทีนะว่ามาแล้วมันจะดียังไงรุ่นใหม่ใช่รุ่นใหม่แบบไหนรุ่นใหม่อย่างที่เป็นอยู่นี่เปล่าใช่รุ่นใหม่แบบไหนรุ่นใหม่แบบเผาบ้านเผาเมืองก็ไม่เอานะต้องรุ่นใหม่แบบรักบ้านรักเมืองใช่